จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักนะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของการทำศัลยกรรมความงามครับนั่นก็คือการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับหลายคนครับพอทำศัลยกรรมความงามไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามองภาพลักษณ์ตัวเองดีขึ้นจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนอื่นมองเรายังไงครับมันอยู่ที่ว่าเรามองตัวเองอย่างไรบางครั้งการทำศัลยกรรมความงามเพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่มันทำให้เรามองตัวเองดีขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำศัลยกรรมความงามแล้วที่โรงพยาบาลบางมดครับเรามีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมความงามมามากกว่า40ปีครับเรารู้ว่าจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยที่ต้องการมาทำศัลยกรรมความงามสิ่งที่เขาต้องการมีอยู่4อย่างหลักๆครับคือทำแล้วเนี่ยแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วแล้วก็เป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาเทคนิคทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์เหล่านี้ครับยกอย่างเช่นการทำศัลยกรรมดึงหน้าครับสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นการผ่าตัดใหญ่มากครับทำแล้วต้องนอนพักนานนะครับแผลก็ค่อนข้างจะกว้างค่อนข้างจะใหญ่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราพัฒนาเทคนิคนะครับเรามีเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าโมเดิร์นเฟซลิฟต์นะครับดังนั้นการทำศัลยกรรมดึงหน้าปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแล้วครับทำแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและดูเป็นธรรมชาติด้วยเทคนิคที่เราทำดึงหน้าปัจจุบันครับเราจะมีการดึงในชั้นสแมสหรือชั้นกล้ามเนื้อชั้นลึกด้วยเมื่อเราดึงที่ชั้นสแมสเนี่ยก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์ยาวนานมากขึ้นสิ่งสำคัญครับนอกจากนั้นครับเทคนิคการผ่าตัดเราก็มีการพัฒนามากขึ้นอย่างเช่นการดึงหน้าเนี่ยเราสามารถผสมผสานกับการฉีดไขมันหรือเขาเรียกว่าแฟตกราฟติ้งร่วมกับการเติม PRP ที่ใบหน้าด้วยสุดท้ายครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับแล้วก็ร่องต่างๆน้อยลงความหย่อนคล้อยน้อยลงที่สำคัญคือดูเป็นธรรมชาติด้วยก็จะเป็นตามคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยสิ่งสำคัญที่สุดในการทำศัลยกรรมความงามครับนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำศัลยกรรมเล็กหรือทำศัลยกรรมใหญ่เนี่ยเราต้องทำให้คนไข้ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยหมอมีข้อคิดง่ายๆอยู่3อย่างครับที่จะทำให้คนไข้ปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ดีครับอย่างแรกคือพยายามทำให้น้อยครับการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยจริงๆไม่ต้องทำเยอะครับทำให้น้อยแล้วตรงปัญหายิ่งทำน้อยก็ยิ่งปลอดภัยอันที่2ต้องเลือกทำให้พอดีกับโครงสร้างร่างกายครับอย่างโครงสร้างร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจะฝืนได้มากเพราะฉะนั้นการทำศัลยกรรมเนี่ยต้องตรวจวิเคราะห์โดยละเอียดและทำให้พอดีไม่มากเกินไปก็จะปลอดภัยสุดท้ายเราก็ต้องรู้จักเลือกครับอย่างโรงพยาบาลบางมดเราจะพยายามทำทุกอย่างให้ได้มาตรฐานสูงสุดแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุดนะครับดังนั้นถ้าคนที่สนใจก็ต้องเลือกครับเลือกแพทย์เลือกสถานพยาบาลแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องได้มาตรฐานทางการแพทย์ด้วยดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเราก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็การที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์มากที่สุดนะครับ